ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดีวันอังคารนะครับผู้ฟังเมื่อวานนี้ได้ลองนำวิธีที่ผมแนะนำไปทำกันดูหรือยังครับเป็นยังไงบ้างครับพิมพ์เข้ามาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าได้ผลดีไหมนะสำหรับเรื่องราวดีๆใน EP นี้มาจากข้อความสั้นๆที่ผมได้ไปอ่านเจอมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในที่ทำงานครับเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการพูดคุยกับพนักงานของคุณเวลาเข้าห้องแล้วให้ปิดประตูเสมอไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ต้องปรับปรุงเพราะถ้าคุณปิดประตูห้องเฉพาะเวลาที่คุณคุยกันถึงเรื่องที่ต้องปรับปรุงหรือเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็จะเป็นเหมือนการส่งสัญญาณให้พนักงานคนอื่นรู้ว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาผมคิดว่านี่เป็นข้อความและเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการปฏิบัติตัวต่อกันในที่ทำงานเพราะแน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากการให้เกียรติกันหรืออาจจะเรียกว่าเป็นความเท่าเทียมกันก็ได้นะครับเพราะเป็นการให้ความเป็นส่วนตัวกับพนักงานด้วยไม่ว่าจะเรียกไปคุยเพื่อชื่นชมหรือเพื่อตักเตือนก็จะเป็นเรื่องที่รู้กันส่วนตัวเฉพาะเจ้านายและลูกน้องครับแต่ถึงจะเป็นการปิดประตูเพื่อเรียกไปคุยกันอย่างเป็นส่วนตัวพระเยซูก็ตรัสสอนเราไว้นะครับว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านทั้งหลายกล่าวในที่มืดจะได้ยินในที่แจ้งและซึ่งกระซิบในหูที่ห้องส่วนตัวจะประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้านเหมือนภาษิตนี้เลยนะครับที่บอกว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องนั่นคือต่อให้จะเก็บเป็นความลับหรือเป็นเรื่องส่วนตัวมากแค่ไหนท้ายที่สุดก็จะถูกเปิดเผยอยู่ดีใช่ไหมครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นคำสอนของพระเยซูตอนที่พระองค์เตือนเราเรื่องความน่าซื่อใจคดแต่ผมคิดว่าพระวจนะของพระองค์ในตอนนี้ก็เป็นจริงสำหรับบริบทนี้ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความน่าซื่อใจคดได้เหมือนกันครับทำให้ผมนึกถึงคำพูดของเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งครับเธอบอกว่าเราพูดคุยกันเพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างกันอย่างที่บอกครับว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องถึงจะปิดมิดชิดแค่ไหนบางครั้งเรื่องส่วนตัวที่คุยกันก็ยังเล็ดลอดออกไปได้อยู่ดีนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะนำไปสู่การติชิมนินทากันได้ผมเลยอยากนำคำพูดของเพื่อนผมมาหนุนใจผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเราจำเป็นต้องพูดคุยกันในที่ส่วนตัวก็ขอให้เราให้เกียรติพระเจ้าของเราโดยการที่เราจะพูดคุยกันด้วยทัศนคติที่อยากจะเสริมสร้างกันและกันให้เกิดการเติบโตการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงเพื่อถวายเกียรติพระองค์ครับเพราะเมื่อเราทำทุกสิ่งโดยถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับว่าใครจะนินทาหรือพูดถึงคุณกันยังไงเพราะคุณทั้งสองคนเวลาคุณคุยกันคุณมีพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการพูดคุยความจริงของพระเจ้านี้จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับอยากหนุนใจผู้ฟังนะครับการที่เราพูดคุยกันในที่มิดชิดก็เพราะเราต่างฝ่ายต่างต้องการที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันและเราต้องการที่จะเสริมสร้างกันและกันเติบโตไปด้วยกันโดยมีพระเจ้าทรงเป็นแกนกลางและเป็นเสาหลักของเรานะครับหลังจากวันนี้ถ้าผู้ฟังจำเป็นต้องพูดคุยกับใครเป็นการส่วนตัวผมก็ขออธิษฐานเผื่อให้ทั้งผู้ฟังและคู่สนทนาของผู้ฟังจะมีทัศนคติแห่งการเสริมสร้างและการเติบโตนะครับและจาก EP ที่แล้วนะครับอย่าลืมที่จะไวในการฟังและการใคร่ครวญสิ่งที่ได้ยินก่อนที่จะรีบสรุปรีบตัดสินนะครับขอให้พระเจ้าทรงอวยพรผู้ฟังทุกท่านนะครับและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่น้องหรือบุคคลอันเป็นที่รักของผู้ฟังนะครับผมเชื่อนะครับว่าผู้ที่ได้รับจะต้องรู้และดีใจแน่นอนว่าเขาคือบุคคลที่คุณรักและห่วงใยและเป็นผู้ที่สำคัญกับคุณอย่างมากนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ